ัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by ดร.โอและของเพื่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นดร.โอนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับที่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมาแบบอโลนโดดเดี่ยวนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันนะครับ นะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับเราจัดรายการตรงวันนะครับวันสิ่งแวดล้อมไทยพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าวันสิ่งแวดล้อมไทยวันที่4ธันวานะครับก็เกิดมาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็วันที่5ธันวานะครับก็วันพ่อแห่งชาติหนึ่งในวันที่สำคัญวันหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงเป็นวันดินโลกนะครับดร.โอก็พูดถึงนะครับเรื่องของน้ำและดินนะครับที่เป็น2องค์ประกอบ2สิ่งแวดล้อมสำคัญมากๆในการดำรงชีวิตของประชากรโลกนะครับของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเกษตรอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตต่างๆนะครับในวันเสาร์วันนี้ครับนะคงจะขออนุญาตมาพูดคุยกันต่อนะครับในอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่อาจจะมาช่วยเติมเต็มนะครับแล้วก็ต่อยอดครับเพราะว่าในอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราพูดน้ำกับดินนั่นก็คือเรื่องของไฮโดรสเฟียร์แล้วก็ลิโทสเฟียร์ไปเรียบร้อยวันนี้ฮะเราจะขออนุญาตขยับมาสู่สิ่งแวดล้อมประเภทที่3นะครับที่ดร.โอกล่าวค้างๆไว้นะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแต่วันนี้ขออนุญาตมาลงดีเทลนั่นก็คือส่วนที่มันเป็น atmosphere ครับนะในส่วนที่เป็นบรรยากาศนะครับชั้นอากาศต่างๆนะที่อยู่รอบๆเรานะครับและอยู่ใกล้เราด้วยซ้ำนะเพราะว่าทุกๆ1นาทีเราต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจนะครับ7นะครับถึง21ลิตรนะเยอะมากนะฮะถ้าลองจินตนาการภาพโอ้โหต้องหายใจเยอะมากมายขนาดนั้นเลยรือนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะ7ถึง21ลิตรนะครับอยู่ที่activity ที่ท่านทำนะถ้าระหว่างนี้ขับรถสบายๆก็อาจจะหายใจน้อยหน่อยนะฮะต่อนาทีนึงจำนวนลิตรอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าหลายท่านฟังดร.โอไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยก็แน่นอนจะต้องการอากาศมากกว่านั้นนะก็วันนี้ครับเลยขออนุญาตมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับในประเด็นเรื่องของอากาศนะครับ atmosphere นะครับที่อยู่รอบๆเรานะครับแล้วดร.โอพูดเกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำว่าย้อนกลับไป 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับประเด็นในเรื่องของอากาศเนี่ยมันก็เรียนตามตรงมันไม่ได้รุนแรงนะเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาเรามองต้นกำเนิดของมลพิษอากาศเนี่ยมันมาจาก2แหล่งใหญ่ครับนะนั่นก็คือแหล่งที่1คือเรื่องของยานพาหนะนะครับแหล่งที่2คือโรงงานอุตสาหกรรมนะซึ่งแน่นอนฮะย้อนกลับไป 30-40 ปีที่แล้วนะครับรถยนต์ก็ไม่ได้มากถึงทุกวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จำนวนปัจจุบันนี้เรามีถ้ามองแบบทั้งทุกไซส์นะครับเราก็มีหลักหลายหมื่นนะฮะ 3-4 หมื่นแต่ถ้าในย้อนไปในอดีต 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยครับเรามีน้อยกว่านี้นะครับร่วมประมาณ 30% นะครับดังนั้นเวลามองซอร์สหรือแหล่งกำเนิดของมลพิษอากาศเนี่ยครับย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้รุนแรงนะครับปัญหาก็ไม่ได้รุนแรงนอกจากนี้เรามีพื้นที่สีเขียวที่มากกว่าปัจจุบันในอดีตนะตอนนั้นนะครับสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยของเรามีมากกว่า 40% เนี่ยมันก็เลยมีพื้นที่นะครับที่ช่วยผลิตออกซิเจนช่วยเป็นตัวที่ดักจับฝุ่นนะครับหรือก็แม้กระทั่งช่วยในการที่จะบริหารจัดการช่วยฟอกอากาศพิษบางตัวในลักษณะที่เป็นกลไกในเชิงของแอดซอร์บนะครับดูดติดที่ผนังผิวหรือกลไกต่างๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆแน่นอนฮะประเด็นปัญหาในเรื่องมลพิษอากาศก็ขยายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอันนี้เรียนตามตรงนะบางคนเขาพูดว่าปัญหามลพิษอากาศมันเป็นปัญหาที่ตีคู่นะครับ
หรือแม้กระทั่งมันมีความสัมพันธ์นะกับการขยายตัวของความเป็นเมืองมากๆนะเพราะว่าการที่เรามาเกิดรูปแบบที่มันเป็นเมืองมากขึ้นเนี่ยมันจะมี3สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับอย่างที่1ครับนั่นก็คือจะมีจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญและมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเดียวครับถนนมีอยู่ประมาณเท่าเดิมถูกไหมครับยานพาหนะรถยนต์เพิ่มขึ้นมันก็เกิดปัญหารถติดนะครับทราฟฟิกแจมเกิดขึ้นการกระจายตัวการที่มลพิษอากาศที่มันเคยมีมันโฟลว์ได้นะครับสามารถที่จะดิฟฟิวส์หรือแพร่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆมันก็เป็นไปได้ยากมากขึ้นประกอบกับประเด็นที่2ครับในลักษณะของความเป็นเมืองนั่นก็คือในอดีตเวลาพูดว่าเราต้องการจะสร้างเมืองสิ่งแรกนะครับที่นักพัฒนามักจะทำนั่นก็คือตัดต้นไม้แล้วก็ไปหาพื้นที่ราบๆพื้นที่สีเขียวสักที่หนึ่งซึ่ง อยู่ไกลๆหน่อยนะครับหรืออยู่พื้นที่ที่อยู่ในเมืองนะแต่คนคิดไม่ถึงแล้วก็ไปบริหารจัดการตรงนั้นนะครับมีแหล่งน้ำก็ถมซะพื้นที่สีเขียวก็ตัดซะทำให้มันมีพื้นที่เป็นสเปซขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเป็นไฮบิลดิ้งดังนั้นประเด็นที่2นะครับที่ตามมานั่นก็คืออะไรฮะเรามีพื้นที่สีเขียวที่ลดลงเรามีพื้นที่ที่เป็นลักษณะที่เป็นปอดนะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ในเมืองก็ลดลงนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญและเราได้สิ่งอะไรมาแทนเราได้ส่วนที่เป็นตึกสูงนะครับเราได้ส่วนที่เป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างนะครับทุกท่านคงเห็นภาพนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะซึ่งแน่นอนครับตึกสูงหรือความเป็นเมืองลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เป็นแบเรียร์ชั้นดีเหมือนกันที่ทำให้การกระจายตัวของเจ้ามลพิษอากาศเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองเนี่ยมันระบายนะฮะได้ยากเย็นมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับนอกจากนี้ฮะอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่มันเป็นตัวแปรที่ตามมานะฮะนั่นก็คือเวลาเรามาเกิดความเป็นเมืองนะครับมาก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 เนี่ยครับสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยมันจะมีพวกกิจกรรมนะฮะต่างๆที่บางทีเราก็ไปสร้างมลพิษอากาศโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเพราะมันไม่มี choice ในการบริหารจัดการให้ยกตัวอย่างเร็วๆนะฮะกวาดขยะมารวมกันแล้วก็ทำอะไรฮะก็เผาขยะคิดภาพไหมฮะก็คือการเผาขยะนะฮะหรือแม้กระทั่งนะฮะการที่บางทีเราไปทำการก่อสร้างนะครับหรือไปการปรับปรุงอะไรบางอย่างที่เพราะอย่าลืมว่าทุกคนก็ย้ายมาอยู่ในที่ที่มันอยู่ที่เดียวกันนะหลายท่านอยู่คอนโดมิเนียมนะครับหรืออพาร์ตเมนต์ท่านอาจจะเห็นคิดภาพคุณภาพอะฮะว่าเพื่อนบ้านหรือบริเวณใกล้ๆพอสร้างปรับปรุงทำอินทีเรียอะไรบางอย่างมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นลักษณะของมลพิษอากาศพวกนี้ฮะนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วดร.โอชวนทุกท่านคิดต่อนะครับถ้าเมืองไทยของเรากรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นเมืองโคราชเป็นเมืองที่เป็น urbanization สงขลาหาดใหญ่เป็นเมืองใหญ่เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่แล้วเราก็ต้องคิดอีกมิตินึงครับนั่นก็คือเพื่อนบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาก็ต้องมี urbanization ลักษณะแบบเมื่อกี้ที่ดร.โอเล่าทุกท่านฟังนะครับคนย้ายมาอยู่ในเมืองการจราจรติดขัดเขาอาจจะมีการสร้างเมืองมีการเผานะครับมีการทำกิจกรรมอะไรพวกนี้เกิดขึ้นสิ่งที่มันตามมาคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือเวลาทุกที่นะครับทุกที่มีความเป็นเมือง urbanization หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เคยทำการเกษตรในอดีตที่มันแบบมันอยู่ไกลมากนะครับและพื้นที่เมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้อะแต่ปัจจุบันมันขยับเข้ามาใกล้มากแล้วเนี่ยในอดีตเขาก็ใช้การเผาผลิตผลนะครับทางการเกษตรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือวิถีชีวิตของเกษตรกรแต่ทว่าด้วยความเป็นเมือง urbanization ที่มันขยายแบบนี้
ดังนั้นประเด็นปัญหาในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าหมอกควันข้ามแดนมันก็เลยยิ่งท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆข้ามแดนในที่นี้หลายท่านบอกมันอาจจะข้ามแดนจากข้ามประเทศก็ได้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศกัมพูชาพม่าอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยที่อยู่ตามทิศต่างๆของเรารอบๆเราเนี่ยครับนะประเทศลาวถ้าเขามีการกระทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้มันก็ข้ามแดนได้เหมือนกันเช่นเดียวกันจังหวัดเพื่อนบ้านนะครับหรือพื้นที่ที่ห่างไป 40-50 กิโลเมตรที่มีการทำกิจกรรมต่างๆพวกนี้เราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นหมอกควันข้ามแดนเหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วเมื่อเกิดการข้ามแดนลักษณะแบบนี้เราก็ต้องคิดต่อครับว่าถ้าข้ามมาปุ๊บเข้ามาในเมืองในพื้นที่ที่เป็น urbanization รถก็ติดนะฮะการกระจายตัวก็ยากเพราะว่ามันมีตึกมีทุกอย่างล้อมรอบพื้นที่สีเขียวก็น้อยองค์การอนามัยโลกกำหนดพื้นที่สีเขียวคือ9ตารางเมตรต่อคนนะครับแต่ว่าหนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุดในประเทศไทยคือนนทบุรีมีประมาณ3ตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันบ่งบอกอะไรเราบ้างมันบ่งบอกว่าเมื่อมลพิษอากาศเข้ามาโอกาสที่มันจะฝังตัวแล้วถูกแอบซอบหรือแม้กระทั่งการที่มันกระจายออกไปสู่ทะเลมหาสมุทรผ่านอ่าวไทยไปมันก็จะยากมากขึ้นนะฮะดังนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยครับดร.อยากจะชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เป็นแฟนประจำรายการ NY Insider by ดร.โอหรือแม้กระทั่งวันนี้มีโอกาสได้รับฟังนะครับก็อยากฝากทุกท่านแหละครับว่าในมุมมองดร.โอเนี่ยนะดร.โอมองว่าประเด็นปัญหาในเรื่องมลพิษอากาศเนี่ยนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงนะครับกับประเทศไทยของเรานะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เราต่างชาตินะครับก็มีการวัดสิ่งที่เรียกว่าเป็น SDG ranking อันดับประเทศที่มีความยั่งยืนเขา SDG มี17ข้อนะครับใน SDG ในข้อ11นะครับที่มีการพูดถึง sustainable city and community คะแนนประเทศไทยค่อนข้างดีนะครับเป็น moderate increasing นะครับขึ้นแบบเฉียงๆแต่ว่าคะแนนตัวหนึ่งที่ตกแบบตกน่ากลัวมากคือเรื่องของ PM 2.5 concentration เป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งนะเรื่องของ climate action ใน SDG ในข้อ13นะที่มีการพูดถึง greenhouse gases ที่ไม่ใช่แค่ CO2 เพราะเขามีการพูดถึงเรื่องของมีเทนนะครับพูดถึงเรื่องของไนตรัสออกไซด์แล้วก็ F gas ในรูปแบบต่างๆพวกนี้มันเป็นมิติที่ท้าทายว่าทั้งหมดนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศนะอยู่ในอากาศที่เราหายใจนะครับมันเลยเป็นมุมมองครับทุกท่านที่ดร.โอมองว่าน้ำดินนะครับเราก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้อย่าลืมนะฮะต้องคิดเรื่องอากาศด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้และลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยดร.โอให้ข้อมูลเงี้ยฮะน้ำกับดินเนี่ยนะครับมันก็ยังเขาเรียกว่าอะไรฮะเราขาดน้ำได้2วันดินเนี่ยมันยังพอเพาะปลูกได้นี่ในมุมมองดร.โอนะฮะแต่ว่ามลพิษอากาศเนี่ยไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนเนี่ยนะครับท่านโดนพร้อมกันนะอันนี้พูดตามตรงนะครับหลายท่านอาจจะคิดโอ้ยดร.โอซื้อเครื่องฟอกอากาศมาฟอกได้ไหมอยู่ในห้องถามว่ามันช่วยได้ไหมเรียนตามตรงมันก็ช่วยได้ครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะต้องออกไป expose นะครับข้างนอกทำกิจกรรมข้างนอกหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงมลพิษอากาศเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็น indoor air quality นะคุณภาพอากาศที่มันอยู่ในห้องเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแล้วมันก็มีความสำคัญโอ้โหเรียกว่าอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะดังนั้นเจ้ามลพิษอากาศนะครับรวมไปถึงเรื่องของ climate change เรื่องของ greenhouse gases เนี่ยต้องพูดอย่างนี้ครับว่ายากดีมีจนนะครับโดนเหมือนกันหมดนะเวลามันเกิด disaster เวลามันเกิดข้างนอกมี PM 2.5 เนี่ยครับท่านก็ได้รับผลกระทบนะถึงแม้ท่านบอกว่าท่านจะอยู่ในห้องแล้วท่านจะปลอดภัยแต่ผลกระทบที่เกิดคือท่านก็ไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับนะท่านก็ไปไหนไม่ได้หรือแม้กระทั่งถ้าท่านเปิดประตูเอ้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเข้ามานะครับเพราะอากาศพวกนี้เวลาดร.โอพูดว่ามันข้ามแดน
มันข้ามแดนในลักษณะเป็น200กว่ากิโลเมตรนะครับนะนอกจากนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดมลพิษอากาศเนี่ยตัวหนึ่งที่ในช่วงนี้เนี่ยเราพูดกันวันเสาร์ที่11ธันวาคมนะฮะก็น้องโตคิดว่ามันก็อยู่ในช่วงที่หลายคนน่าจะเริ่มที่จะได้ยินคำว่า PM 2.5 เพิ่มขึ้นมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน Sensor for All นะครับที่ทางดร.โอเป็นหัวหน้าโครงการของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็เรียนตามตรงครับว่ามีข้อมูลตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้มข้น PM 2.5 PM 10หรือแม้กระทั่งค่า AQI Air Quality Index ที่มันสูงขึ้นอันนี้เรียนตามตรงเวลาเรามอง AQI นะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็น5สีนะครับฟ้าเขียวเหลืองส้มแดงนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าส่วนใหญ่ยังเห็นเหลืองๆส้มๆแต่สัปดาห์นี้นะที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเห็นแดงๆนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าค่าเนี่ยถ้ามันแดงเนี่ยแสดงว่า AQI มันเกินค่า200แล้วนะครับมันค่อนข้างน่ากลัวแล้วแล้วก็ PM 2.5 มาตรฐานของประเทศไทยนะครับคือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะแต่การที่มันจะขยับขึ้นไปเป็นสีแดงเนี่ยมันต้องมากกว่า90หรือ91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับซึ่งค่าพวกนี้เป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะฮะดังนั้นพูดมาถึงตรงนี้ครับก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแฟนประจำรายการทุกท่านนะครับก็ถ้ามีเวลานะครับอยู่กับโทรศัพท์อยู่แล้วก็เข้าไปที่ App Store นะครับนะถ้าอยากจะโหลดแอปนะครับก็พิมพ์เลยฮะ Sensor for Allนะครับสำหรับทุกคนเนี่ยนะ Sensor for All เนี่ยครับก็ฟรีครับท่านจะเห็นข้อมูลนะครับคุณภาพอากาศนะครับทั่วประเทศนะครับผ่านระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับที่โครงการ Sensor for All โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ดร.โอเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยเรารวบรวมเข้ามานะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลรวบรวมเนี่ยดร.โอคิดว่าน่าจะมากกว่า 2-3,000 จุดแล้วนะครับประมาณ 2,000 กว่าจุดทั่วประเทศแล้วก็ต้องขอบคุณทางกรมควบคุมมลพิษนะครับขอบคุณทางภาคีเครือข่ายต่างๆนะที่มีการแชร์ data นะครับเอา API พวกนี้มาแชร์ริ่งด้วยกันนะทำให้เราเห็นเอาข้อมูลต่างๆพวกนี้มา visualize นะครับบนแพลตฟอร์มที่เป็นคนไทยคิดคนไทยทำคนไทยพัฒนาและเพื่อคนไทยนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าโหลดแอปก็ได้นะครับ Sensor for All หรือถ้าอยากจะดูอะไรที่มันทันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าแอปบางทีมันใช้เวลาพัฒนาสักนิดหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ก็จะมีเว็บไซต์นะครับชื่อว่า Sensor for All เช่นเดียวกันนะตอนนี้เว็บไซต์เนี่ยอยู่ในเวอร์ชั่น 1.5 ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเวอร์ชั่น 2 เกิดขึ้นตัวเวอร์ชั่น2นี่มันจะเจ๋งมากทุกท่านเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการ prediction การคาดการนะครับคุณภาพอากาศล่วงหน้า3วันและ7วันโดยการใช้สิ่งเรียกว่า AI prediction model ครับนะโดยทาง AI prediction model เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากท่านคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายต้องขอบคุณอาจารย์พิรพลนะครับท่านอาจารย์กิจชาตินะครับนะวิศวกรรมนะครับแล้วก็วิศวกรรมเคมีที่มาร่วมคอนทริบิวต์อย่างมากเลยนะเพราะเรียนตามตรงครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยส่งข้อมูล1เซ็นเซอร์ที่เราติดนะครับตอนนี้เราติดถ้าพูดเฉพาะเซ็นเซอร์ for all ของเราอย่างเดียวเนี่ยเราคิดว่าเรามีเฉียวๆประมาณ500กว่าจุดแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับ500 600จุดก็เล็งว่าภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับตัวเลขน่าจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นพันจุดทั่วประเทศนะครับเรามีความร่วมมือกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการเคหะแห่งชาตินะครับที่เป็นจุดตั้งนะครับรวมไปถึงกระทรวงพลังงานที่เข้ามาร่วมกับเราเรามีภาคีเครือข่ายนะครับเรื่องของ service provider ในการส่งข้อมูลนะฮะ AAS True มี CAT เข้ามาร่วมนะครับรวมไปถึงข้อมูลต่างๆพวกนี้เมื่อเกเตอร์กลับมาเราครับเพราะว่าส่งมาแทบจะทุก
1นาทีนะเรามี huge ผมไม่อยากเรียกว่า big data นี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบ mega data เลยดีกว่านะฮะมาเลยเป็นที่มาครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่เราสามารถนำข้อมูลพวกนี้นะครับมา predict ในลักษณะที่เป็น AI นะครับเป็น artificial intelligence รวมไปถึงเราสามารถที่จะ verify นะครับแล้วก็ calibrate data ของเรากับข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆได้ด้วยทำในลักษณะที่เป็น machine learning เพื่อที่จะรู้ได้ว่าเซ็นเซอร์ที่เราตั้งอยู่2จุดแบบนี้ครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้จุดนี้เขาอาจจะค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราใช้ machine learning ในการเชื่อมโยงกันพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ก็จะมีความถูกต้องนะครับมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับก็ขออนุญาตฝากท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับเป็นข้อมูลนะครับอย่าลืมคำว่า sensor for all นะครับยิ่งในช่วงธันวาคมแบบนี้เนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งใน data ประการสำคัญที่ช่วยให้ทุกท่านนะครับในการรับรู้ในการตัดสินใจนะครับรวมไปถึงน่าจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับภาครัฐในการออก policy ออกนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมกับประเทศและสุดท้ายฮะแล้วตัวโอคาดหวังว่าsensor for all ระบบต่างๆนะครับระบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปที่เดี๋ยวเราคงพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับนะบนการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับนะหลายท่านถ้าเคยฟังรายการ NY Insider มาก็จะรู้นะครับดร.โอไม่ว่าจะปี2ปี3ที่ผ่านมาเราก็จะมีการ raise fund นะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook page ชื่อว่าเรื่องชื่อว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเราหรือเข้าไปที่ Facebook Sensor for All ก็ได้นะครับสามารถร่วมสนับสนุนในการทำบุญนะครับติดตั้งจุดเซ็นเซอร์ได้นะครับนะก็เรียนตามตรงว่าถ้าบริจาคผ่านกองทุนนวัตกรรมก็สามารถหักภาษีได้2เท่านะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นถ้าท่านเข้ามาในระบบนะครับก็สามารถที่จะบริจาคให้การสนับสนุนนะครับในการเพิ่มเป็นจุดข้อมูลนะครับเพื่อตัวท่านเองนะครับรวมไปถึงเป็นประโยชน์ให้กับคนทั้งประเทศทั้งโลกได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะเลือกจุดติดตั้งได้นะครับนะว่าสมมุติดร.โออยากจะบริจาคนะครับก็สามารถจะบอกอยากให้มาติดตั้งในแถวๆโรงเรียนแถวพื้นที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็โอเพ่นนะครับนะเราก็พยายามทำโครงการลักษณะแบบนี้และสุดท้ายครับเหลือเวลานิดเดียว2นาทีนะครับอยากบอกทุกท่านนะครับว่าในปีนี้ที่จะถึงนี้นะครับจริงๆก็ปีนี้แหละครับ2021เนี่ยครับถ้าพูดถึงฝุ่น PM 2.5 ที่เราคุ้นเคยกันมาตรฐานประเทศไทยคือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับ WHO ครับตั้งแต่ปี2005เขากำหนดไว้25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าปีนี้เขากำหนดเท่าไหร่รู้ไหมครับ15ครับจาก50ตอนนี้ WHO กำหนดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปก็เรียกง่ายๆก็ตั้งแต่มกราปีหน้าเนี่ยครับมาตรฐานองค์การอนามัยโลกคือ15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับเฉลี่ย24ชั่วโมงซึ่งนั่นหมายความว่าไงครับทุกท่านหมายความว่าถ้ามันจะเป็นตามเกณฑ์นี้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Sensor for ท่านต้องเห็นสีฟ้าทั้งหมดทั้งประเทศถูกไหมครับเพราะมันการที่เราพูดถึงสีฟ้าเนี่ยมันคือPM 2.5 ความเข้มข้น0ถึง25ครับมันต้องฟ้าทั้งหมดนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความท้าทายมากๆนะครับนะก็สุดท้ายแล้วครับก็คงขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับคีย์เวิร์ดวันนี้นะครับชื่อว่า Sensor for All นะครับนะก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะว่าผลผลิตต่างๆพวกนี้เซ็นเซอร์ที่ไปติดตั้งข้อมูลแอปเว็บอัลกอริทึมต่างๆที่เขียนมาก็มาจากเงินบริจาคนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทำสิ่งนี้เพื่อเป็นสมบัติสาธารณะนะครับน้องโตในฐานะหัวหน้าโครงการก็รู้สึกว่าได้รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่จะกรุณาช่วยส่งต่อเรื่องนี้โครงการ Sensor for All แบบนี้ให้กับคนที่ท่านรักนะครับเผื่อคนที่ท่านรักนะครับหรือคนในครอบครัวของท่านอยากจะทำบุญสิ่งดีๆในเรื่องของคุณภาพอากาศให้กับไม่เฉพาะเราผมว่ามันเฉพาะ
มันเพื่อลูกหลานของเราครอบครัวของเราคนที่เรารักและนั่นก็คือพี่น้องคนไทยและประชากรร่วมโรคครับสำหรับวันนี้รายการ NY Insider และดร.โอนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เทมนกุลคงต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า 11:30 น.วันนี้สวัสดีครับ